ข่มขวัญไม้ไทสันโพสต์คลิปกัดหูรอยโจนจูเนียร์ที่ทำจากเค้กเรียกว่าข่มขวัญคู่แข่งจริงๆสำหรับไม้ไทสันอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวทที่โพสต์คลิปกัดหูซึ่งทำมาจากเค้กของรอยโจนจูเนียร์ว่าที่คู่แข่งก่อนทั้งคู่จะพบกันไทสันอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวทจะขึ้นชกกับรอยโจนจูเนียร์อดีตแชมป์โลก4สถาบันในไฟพิเศษที่สเตเปิลเซ็นเตอร์มหานครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่28พฤศจิกายนพร้อมเป็นการคืนสังเวียนเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีด้วยเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเมื่อวันที่26พฤศจิกายนยอดมวยวัย54ปีได้โพสต์คลิปที่มีชื่อว่า Thanksgiving with the Tyson S ใน YouTube เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งเนื้อหาภายในคลิปนั้นมีประเด็นหลักคือการที่เจ้าตัวทำเค้กที่เป็นใบหน้าและศีรษะของรอยโจนจูเนียร์ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ตัดส่วนหูออกมาก่อนที่จะกัดและกินอย่างเอเรตอร่อยทั้งนี้ไทสันกลายเป็นข่าวไปทั่วโลกหลังจากเมื่อปี1996เจ้าตัวได้ไปกัดหูของอีแวนเดอร์โอลีฟิลคู่แข่งจนขาดและถูกตัดสินว่าให้แพ้ไปเนื่องจากทำผิดกติกาอย่างรุนแรงขอบคุณคลิปจาก YouTubeไม้ไทสันเผยไฟไม้ไทสันรอยโจนจูเนียร์ไม่อนุญาตน็อกคู่แข่ง